PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันศุกร์สบายๆเรามาพบกับคุณผู้ชมเร็วหน่อยนะคะ 1:30 ค่ะส่วนรีรันก็ตามปกตินะคะ 8:00 เช้ากับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยนะคะผู้ที่รับชมช่องของเราอยู่ผ่านจานดาวเทียมของ PSI แล้วก็กล่องรับของ PSI ด้วยนะคะล่าสุดค่ะเรามีโอกาสได้ไปร่วมงานกับบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่นะคะก็คือบริษัทไทยคมที่เขามีการจัดงานนะคะเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าโดยธีมของงานแล้วเนี่ยครั้งนี้เขาเป็นการจัดงาน The Next Phase ว่าอย่างนั้นนะคะว่าในอนาคตเนี่ยไทยคมกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างนะคะมาให้กับผู้ประกอบการมาให้กับสมาชิกทั้งหลายที่ใช้บริการที่ไทยคมนะคะซึ่งงานนี้เขาก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่3วัน2คืนนะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการประชุมเสวนานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นหัวใจของงานในครั้งนี้ก็คือการประชุมสัมมนาเนี่ยแหละเริ่มต้นจากการที่เปิดตัว CEO คนใหม่ไทยคมทำอะไรก็คือต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าไม่ขี้เหนียวค่ะเพราะว่าก็ประมาณจัดเต็มตลอดใช่แล้วนั่นคือไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่พงที่พักบุคลากรเนี่ยคือเตรียมพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลาค่ะงานนี้ก็อย่างที่บอก next phase ที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนตัวผู้บริหารค่ะซึ่งสมัยก่อนก็คือเป็นผู้บริหารหญิงแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นผู้ชายซึ่งมีความมาดมั่นและที่สำคัญคือเขาเนี่ยเรื่องของเทคนิคนะโอ้โหคือคนนี้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครคือรู้จริงทุกสิ่งเกี่ยวกับไทยคมเลยว่าอย่างนั้นเขาอยู่ในไทยคมมานานมากแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเสน่ห์ของผู้บริหารท่านนี้ก็คือเป็นคนที่นอบน้อมและเป็นวิศวกรจบนอกนั่นคือถ้าเกิดว่าในแง่ของเชิงวิศวกรรมเนี่ยไทยคมเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครในเอเชียแน่นอนเราทำความรู้จัก CEO คนใหม่นะคะแล้วก็รับฟังแนวนโยบายไปนะคะในบางส่วนสำหรับ CEO คนนี้นะคะคุณไพบูลย์ พานุวัฒนพงศ์นะคะก็ CEO คนนี้น่าจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะเราเองจะนำมาอัปเดตให้ทราบเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าคนที่ไปร่วมงานเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายนะคะบางทีมีเป็นเจ้าของช่องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือมีผู้ให้บริการทั้งบอร์ดแบนทั้งโน่นนี่นี่นั่นเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็นอกจากพาร์ทของการเปิดตัว CEO แล้วนะคะก็จะมีพาร์ทของการอัปเดตว่าณปัจจุบันนี้นะคะไทยคมมีให้บริการอะไรบ้างรวมถึงในอนาคตค่ะใช่พี่คิดว่าไทยคมครั้งนี้มาจัดเนี่ยเป็นสัดส่วนดีนะก็คือครั้งแรกก็คืออย่างที่บอกว่ามี CEO มาพูดกล่าวภาพรวมก่อนว่ามันคืออะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะเดียวกันพอหลังจากจบเซสชันนั้นไปแล้วเนี่ยก็คือมีการนำเสนอเรื่องของตัวอัปเดตความเคลื่อนไหวของในเชิงของเซลส์และมาร์เก็ตติ้งก็คือมีทางคุณปฐมภพ คุณปฐมภพก็คือชื่อเล่นก็คือรู้จักกันดีก็คือคุณนายค่ะคุณนายไม่ใช่คุณนายส้มแป้นอะไรไม่ใช่คือคุณเขาชื่อแม่น้ำนายอ๋อแม่น้ำนายแล้วก็รู้จักกันตอนนั้นคือตอนเผอิญว่าเมื่อ2ปีก่อนไปยิงดาวเทียมไทยคมแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันสมาร์ทอ่ะพูดหล่อผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งแล้วก็อย่างที่บอกคือข้อมูลเขาก็เป๊ะพี่คิดว่าหลายอย่างที่เขาพูดมามีความน่าสนใจมากเรื่องแรกที่สะดุดเลยนะ connectivity ที่ว่าเกิดขึ้นบนน่านฟ้า
ขาบอกเลยว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยพวกเราก็ใช้ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ต 3G 4G เนี่ยกันอย่างเต็มรูปแบบแต่ประเด็นคือมันมีอยู่ที่ที่นึงซึ่งมันจำกัดอยู่แล้วก็เราไม่สามารถใช้ได้เนี่ยก็คือน่านฟ้านั่นเองมันมีน่านฟ้ากับน่านน้ำวันนี้น่านน้ำเนี่ยก่อนที่จะไปตรงน่านฟ้าใช่ไหมน่านน้ำเนี่ยจานดาวเทียมถูกติดตั้งในเรือเดินสมุทรเนี่ยตั้งนานแล้วแล้วก็คือมีการยิงสัญญาณมาแล้วก็คือไอ้ตัวจานรับสัญญาณบนเรือยอทเรือเดินสมุทรทุกอย่างเนี่ยก็สามารถรับได้มันสามารถ tracking เหมือนจานติดรถยนต์แบบคล้ายๆอย่างนั้นแต่คราวนี้คือตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือคนมีไหมคนที่ว่าแบบจะนั่งไปอเมริกาบอกว่าเดี๋ยวไปนั่งเรือกันดีกว่าไม่มีหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกขนสินค้าหรือไม่เป็นเรือสำราญไงคะจากประเทศนั้นไปประเทศนี้ก็จะเป็นส่วนน้อยค่ะแต่เยอะมากนะคือเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือถ้าเกิดเดินทางต่างประเทศแน่นอนคุณต้องเลือกใช้บริการเครื่องบินใช่แม้แต่ในประเทศเราอย่างที่บอกปรากฏการณ์ low cost airline มันก็เข้ามาทำให้คนไทยเนี่ยคือทุกคนก็เข้ามามีก็ที่บอกใครๆก็บินได้ไงก็บินได้จริงๆนะแอบเอาสโลแกนของเขามาใช้ด้วยนะเราก็ไปหลายที่แล้วเราก็ค้นพบว่าบางที่ถ้าเกิดคุณจองตั๋วล่วงหน้าช่วงโปรโมชั่นด้วยจะถูกมากมันถูกมากมากซึ่งไทยคมก็เล็งเห็นโอกาสแล้วว่าถ้าเกิดทำให้คนบนฟ้าเนี่ยสามารถต่อ Wi-Fi ได้ด้วยคือสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนอยู่ภาคพื้นเลยค่ะอันนี้คือมันมีปัญหาว่ามันไม่ใช่ปัญหามันมีที่มาที่ไปว่าก่อนหน้านี้คนเริ่มประเทศแรกก็คืออเมริกาคืออเมริกันนี่ก็จะเป็นคนเริ่มอะไรก่อนเสมอดีไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายคือถ้าเกิดมันทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะมาขายเราแหละอันนี้คืออเมริกาทำซึ่งตอนที่พี่ไปล่าสุดนะก็มีจริงแต่นี่เราต้องอันนี้นะคือมันต้องมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายอันนี้คือบางไฟล์เนี่ยเรามองแล้วไม่คุ้มหรอกคือถ้าเกิดจะไปอย่างนั้นอ่ะซึ่งบางทีเรามองมันแพงเกินไปคือนอนดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเขาก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วคือคนสมัยก่อนเนี่ยแค่บอกว่าคือคุณขึ้นไปแล้วคุณต้องปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยคือเดี๋ยวคลื่นเนี่ยจะไปกวนขึ้นการบินเดี๋ยวคนไอ้พี่เป็นกัปตันเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะบินไปชนหน้าเป็นอันตรายได้ของภูเขาไหมจริงๆแล้วคือสุดท้ายเนี่ยนะก็คือไปอ่านมาตรงกันมีบทความเขาบอกแล้วว่าความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยสัญญาณพวกนี้นะพอเวลามันขึ้นถึงจุดนึงอ่ะสัญญาณมันรับไม่ได้อยู่แล้วประเด็นคือสมมติว่าคุณบินไฟไกลๆเนี่ยพอไฟไกลๆปุ๊บคือเสียงของคุณเนี่ยมันดังต้องเต้งต้องเต้งตลอดเวลาเนี่ยคือคนข้างๆเขาจะรำคาญคุณไหมกับอีกเรื่องนึงก็คือว่าในขณะที่เขากำลังเทคออฟหรือว่ากำลังขึ้นกำลังแลนดิ้งหรือว่ากำลังแลนดิ้งกำลังจะจอดเนี่ยมันต้องเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในความสงบนั้นคือถ้าเกิดต่างคนต่างทำอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะลืมรัดเข็มขัดอาจจะลืมเนี่ยปรับพนักพิงด้านที่นั่งของท่านอะไรของมันที่มันพูดนั้นนะคืออาจจะไม่เกิดความเรียบร้อยไงสมมุติมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คุณนายบอกไงเกิดต้องมาอีแวคคูเอทกันเนี่ยต้องมาอพยพคนข้างในเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีกฎการบินบอกว่าตอนช่วงก่อนขึ้นและลงคุณต้องปิดโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยรัดสายที่นั่งเงี้ยอะไรเงี้ยคือต้องการให้คนเนี่ยอยู่ในออเดอร์ตรงนั้นแหละเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดขึ้นไปแล้วปั๊บใช่ไหมสมมติเราเปิดเน็ตให้ทุกคนเล่นทุกคนก็ควรจะได้เล่นนะอันคือซึ่งก็ไม่มีผลอะไรกับการบินอยู่แล้วไม่มีเลยแต่แน่นอนน่ะคือเรามานั่งคิดใจเขาใจเราอ่ะถ้าเกิดคนข้างๆโหมันโคงโทรศัพท์ช่องเช้งช่องเช้งดังตลอดเวลาเราก็น่าเบื่อเหมือนกันพี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยแต่พอมาดูเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยส่วนใหญ่คือเวลาเราใช้เราก็ไม่ได้คุยกับใครไงเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เรื่องของพวกอะไรเช็คโซเชียลอีเมลอะไรก็ว่าไปเนี่ยนั่นคือพวกเนี้ยมันทำให้เราเหมือนกับว่าอะไรไม่สามารถเรียกว่าไม่ได้ขาดการติดต่อก็อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองไปไม่ได้รบกวนคนอื่นแต่อย่างใดถ้าบอกว่าถึงเป็นโอกาสไงว่าถ้าเกิดว่ามันทำได้เนี่ยแล้วราคาไม่แพงนะและดีไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะมีโลคอสบางยี่ห้อเขาอาจจะทำเป็นโปรโมชั่นเลยว่าขึ้นปุ๊บนี่นะคุณใช้ฟรีโอ้โหคุณเชยไปหรือเปล่าคะดิฉันเนี่ยใช้มาแล้วนะคะเขาเปิดตั้งนานแล้วบริการนี้นกแอร์นึกว่าร้อยเอ็ดแอร์ละโอ้เกือบจะพูดผิดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เรื่องราวของไทยคมนะคะและการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในเบรกหน้าเราจะขออนุญาตนำบางส่วนนะคะที่เขาอัปเดตเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอทีวีตอนนี้ที่มันแบบว่าโอ้โหดูได้คมชัดแบบเห็นทุกเม็ดสิวแล้วเนี่ยนะทุกเม็ดเหงื่อแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็น 4K ไม่ว่าจะเป็น UHD นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาค่ะ
M-Tech ชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับกิจกรรมของไทยคมค่ะ The Next Phase นะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไทยคมรวมถึงประเทศไทยของเราผู้ใช้บริการและก็คุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอย่างที่เราได้พูดไปค่ะว่าไทยคมเนี่ยเป็นผู้นำอยู่แล้วที่จะนำสิ่งดีๆมาให้เราได้ใช้บริการนะคะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและตอนนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตนะคะว่าไทยคมที่เขาให้บริการอยู่สำหรับช่องต่างๆนะคะที่ไปใช้บริการของเขาเนี่ยมีถึง700กว่าช่องค่ะบนดาวเทียมนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขยายนะคะในพื้นที่การครอบคลุมหรือว่าการส่งสัญญาณของเขาให้ได้เยอะที่สุดนะคะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในอนาคตก็คือเขากำลังจะมีดาวเทียมไทยคม8นะคะจะยิงเร็วๆนี้ค่ะแต่จะเป็นช่วงไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตให้ทราบนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาบอกคุณผู้ชมเลยนะคะก็คือเรื่องของความคมชัดที่เราบอกว่าณทุกวันนี้เนี่ยเรารับชมช่องผ่านกล่อง HD ก็จะมีบางช่องที่เป็น HD โอ้ความคมชัดสูงเหลือเกินนะคะแล้วก็บางช่องที่เป็นสแตนดาร์ดโยนะคะก็จะอาจจะแบบว่ารู้สึกขัดตากันไปนิดหน่อยแต่ณวันนี้ค่ะที่ไทยคมมีการอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่านอกจาก HD หรือว่า 4K แล้วนะคะซึ่งเป็นอีกสเต็ปหนึ่งมันยังมี Ultra HD นะคะหรือเรียกสั้นๆก็คือเป็น UHD นะคะซึ่งจะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่รายละเอียดยังไงเนี่ยคงต้องให้พี่ชายเป็นคนเล่าค่ะเล่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าเอาเรื่องแรกนะที่เขามาพูดให้ฟังเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเขาพูดแบบนั้นใช่ไหมบอกว่า UHD มาแน่นอนแสดงว่าคือ HD ที่เรากำลังขายอยู่เนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นอนาคตนะมันเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนี้ที่นี่คือทุกบ้านทุกครัวเรือนจะต้องมีใช้ HD แล้วพี่มั่นใจว่าคนที่ดูดาวเทียมอยู่เนี่ยพี่ว่าต้องมีเรื่องนี้ถามว่าตรงไหนรู้ป่ะค่ะเธอหยิบโทรศัพท์มือถือเธอขึ้นมาค่ะโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เนี่ยคือถ่ายภาพเนี่ยออกมาเป็น HD จะหมดแล้วแล้วคือมือถือรุ่นถูกๆนะที่ออกมาใหม่ณขณะนี้นะมันถ่ายภาพ 4K ด้วยซ้ําแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยจะอธิบายคุณผู้ชมแบบง่ายๆเลยนะคือไม่ต้องเป๊ะนะแต่ว่าเอาแบบว่าง่ายๆเพื่อจะให้ฟังแล้วก็คือพอเข้าใจเราดูทีวีสมัยก่อนเนี่ยทีวีจอแก้วอะทีวีที่เป็นจอแล้วก็นูนๆอย่างเงี้ยนะทีวีนั้นน่ะเวลาเขาส่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าส่งมาในระบบเขาเรียก576เส้นค่ะคือ576นี่มันจะยากตอนพี่576เส้นเนี่ยฟังก่อนไม่ฟังเริ่มต้นก่อนโอเค576เส้นก็คือส่งมาก็คือชัดประมาณขนาดนั้นแหละคราวนี้คือมาวันหนึ่งเขาบอกว่าอ้าวคุณต้องมาระบบ HD แล้วเพราะว่า HD เนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น 1,080 ทุกคนเคยได้ยินชื่อนี้ไม่มากก็น้อยนะ 1,080 ทุกคนก็ถามว่าคือมันเป็นกิโลละเท่าไหร่หรืออะไรมันไม่ใช่ 1,080 ก็คือเส้นเหมือนกันนั่นคือ576เส้นตอนนี้เธอส่งมาเป็น 1,080 เส้นโอ้โหนั่นคือในมุมเดียวกันนะขนาดจอเท่ากันเธอส่งละเอียดขึ้นเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นไหมล่ะใช่สีอะไรต่างๆแล้วพวกอะไรพวกกล้องเนี่ยตอนนั้นคือแห่กันมานะจะบอกเลยว่าเนี่ยท้ายจะเป็นระบบ HD HD High Definition ของต่างประเทศเนี่ยคือมันจะบอกเลยว่ามันจะมีอยู่2ระดับถ้า576คือสแตนดาร์ดใช่ไหมที่เขาบอกว่า TV PAL NTSC นั่นคือ576เธออัพมาเป็น720กับ1080คราวนี้ไอ้720กับ1080เนี่ยคนบอกแล้วเนี่ยคือ HD เราก็ดูง่ายๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นทีวี LCD จอคอมพิวเตอร์ iPad แท็บเล็ต Samsung Galaxy อะไรก็ตามแต่นะคือ iPhone นี่เพิ่งมาเป็นแต่ว่าคือเจ้าอื่นเข้าไปกันหมดแล้วเชื่อไหมทุกอย่างเนี่ยมันโน้มไปทางไหนมันไป HD หมดสิ่งที่ไทยคมพูดต่อคือว่าเนี่ยพอละมา 1,000K เนี่ยคือ 1,080 เส้นเนี่ยนะเอาเรียกง่ายๆว่า 1K แล้วกันไป 1K เนี่ยตอนแรกคือ 0.5K คนก็บอกว่าเนี่ยชัดสุดๆพอมาเจอ 1K เสร็จปุ๊บคนก็บอกว่าโอ้โหชัดๆแบบว่าคือเห็นรูขุมขนค่ะชัดมากเลยณวันนี้คือต่างประเทศเข้าไป 4K โคตรชัด576เส้นใช่ไหมค่ะตอนนี้จะไป 4,000 เส้นโอ้โหคุณผู้ชมจริงๆพี่เรียกเส้นก็ไม่ถูกนะจริงแล้วคือมันก็เป็นดอทเดี๋ยวนี้เป็นดอทอันนี้เป็นพิกเซลเนี่ยคือ 4,000 พอไป 4,000 ปุ๊บเนี่ยมันเรียก 4,000 มันลำบากไงเขาเรียก 4K มันคือ 1K คือ 1,000 1 กิโลคือ 1,000 1 4K ก็คือ 4,000 แต่ทีนี้ก็คือว่า
ที่ไทยคมพูดอ่ะอัลตร้า HD ค่ะอัลตร้า HD ก็คือว่าอะไรชัดกว่า HD ธรรมดา มันอยู่ที่ 8K คือสังเกตไหมเพิ่มไปอีกเท่านี่ท่านมองดีๆนะเทคโนโลยีนี่มันแปลกมากและมันมหัศจรรย์และมันมีเสน่ห์ตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยมันมาเป็นเท่าค่ะกฎของมัวบอกไว้ว่าคือทุกๆ18 เดือนเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณค่ะโดยที่คอสเนี่ยอาจจะลดลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากหรือจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้เพิ่มก็ได้ฉะนั้นเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าดูมาตั้งแต่ระดับที่ปู่ย่าตายายมา500สักพักเพิ่มอะไรเท่าหนึ่งเป็นพันสักพักจะมีอะไรจริงๆ HD นะเกิดมันมีฟูกับไม่ฟูอีกถ้าไม่ฟูนะเธอแค่พันถ้าฟูอ่ะเธอ 2,000 ทุกวันนี้ถ้าเกิดจอทั่วๆไปที่ใช้ๆกันอยู่นะเขาบอกว่าเป็น 2K คือมันจะมีรายละเอียดของมันที่มันอัพขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถามว่ามันจะดังออกมาเป็นตัวเลขแบบว่า 4K 8K 1K คนจะไม่เข้าใจแต่ว่าคือคุณต้องไปดูหนังตัวอย่างที่เขาขายตามร้านแล้วคุณจะเห็นว่าภาพมันชัดกว่าแล้วก็มาเนี่ยเป็น 4K เสร็จปุ๊บแม้เพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 8K คราวนี้คือวิธีการที่ทำอย่างนี้จอแสดงผลหรือว่าทีวีมันต้องสอดรับใช่แต่เขาก็บอกอีกนะว่าณตอนนี้เองเนี่ยทีวีมันก็เริ่มสอดรับแล้วไม่ว่าจะเป็นจอโค้งไม่ว่าจอโน่นนี่นั่นนะคะออกมาและที่สำคัญเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าราคามันต่ำลงตลอดเลยทุกวันนี้เขาบอกว่าคือคุณไปดูราคาของตัว Ultra HD อยู่ที่ประมาณแค่ 26,000และถ้าเกิดคุณไปดูแค่เป็น HD ธรรมดานะที่คุณสามารถที่จะซื้อกล่อง PSI O2X หรือว่า S2 เนี่ยไปเสียบแล้วดู HD ได้เลยนะค่ะคุณใช้ตัว LCD ที่ว่าขายตามบ้านเพื่อนช่างหรือว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปนะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 บางที่เนี่ยขายถูก 4-5,000 ด้วยซ้ำนะแต่มันจอประมาณเนี่ย26นิ้วแล้วมันจะไล่ไป 3-2 ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าเนี่ย HD อ่ะมันน่าจะต้องมาแล้วลูกค้าควรจะต้องดูนะต่างประเทศจะไป 8K แล้วใช่คือก้าวล้ำเราหลายขุมเลยทีเดียวแหละพี่เพิ่งไปญี่ปุ่นมาเมื่อกลางปีที่ผ่านมาไปดูงานที่ JCZ ก็คือเป็นคล้ายๆไทยคมบ้านเขาเขาส่งเป็น 8K โอ้เป็น 8K เป็นการทดลองแต่ 4K ส่งเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ช่องนึงโอ้โหแล้วคือต้องบอกตรงว่าภาพมันชัดจริงๆคราวนี้คือความคลาสสิกของเรื่องนี้คืออะไรถ้าบอกตอนนี้ที่ดูอยู่นะถ้าคุณดูในทีวีจอไม่ชัดนะคุณก็แบบว่าแล้วไงดูภาพไม่ออกไงคือไม่ได้รู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ดูเมื่อไหร่นะอย่างที่เราบอกก็คือมีคนหลายคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ดูช่องช้อปปิ้งของเราที่เป็นระบบ HD มันเห็นเลยว่าคือนั่งสักพักเนี่ยเกิดอาการโดนสะกดจิต ต้องซื้อผู้ชายซื้อกระทะใช่ๆ อะไรเงี้ยผู้ชายซื้อต้มหูซื้อไปทำไมซื้อให้แฟนดูแล้วสวย อยากจะมาใส่เองไม่ใช่ฉะนั้นคือเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าดูจากเทรนด์ที่เขาเอามากราฟที่เขาแสดงตัวเลขถ้าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมประเทศเราเนี่ยไป HD เนี่ยไปได้ดีแน่ๆโอ้โหต้องบอกว่านะตอนนี้นะคะไทยคมเนี่ยรองรับอยู่แล้วรวมถึงณวันนี้และอนาคตด้วยนะคะและอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยที่ไทยคม6ใช่ไหมคะมีการส่งสัญญาณอยู่เนี่ยก็คือเป็นช่อง HD 126ช่องแล้วนะคะและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องยิงไทยคม8เพื่อที่จะรองรับช่อง HD เหล่านี้นะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในอนาคตนะคะอันใกล้นี้เลยต้องบอกว่าอย่างนั้นประชาชนคนไทยที่รับชมผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็มีกล่องประเภท HD อยู่นะคะก็สามารถที่จะรับชมช่อง HD ได้แบบสบายตาใช่แล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือณวันนี้คุณผู้ชมหรือเพื่อนช่างก็อย่างที่บอกไม่ต้องไปคิดมากแล้วว่าคือราคาเท่าไหร่เพราะว่าคือตอนสมัยก่อนนู่น2ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัว HD เราเปิดตัวในราคาที่แพงจริงนะคือประมาณเกือบ 3,000 บาทพอมาตอนนี้เนี่ยคือราคามันต่ำลงไปเนี่ยเยอะแยะมากมายมีช่วงนึงเรามีโปรโมชั่นได้3,690ใช่อันคือถ้าเกิดว่าวันนี้คุณลองไปหาข้อมูลกับทางเพื่อนช่างแล้วก็เป็นร้านติดตั้งตัวแทน PSI ใกล้บ้านคุณคุณดูแล้วกันว่าราคากล่อง HD ตอนนี้ถ้ามีโปรโมชั่นนะราคาไม่ถึง1,000อันคือถ้าเกิดว่ากล่องราคาไม่ถึง1,000ทีวีก็ตอนนี้ราคาถูกมากแล้วก็คือไม่มีใครหรอกไปร้านใช่ไหมฟ้าจะบอกว่าเอาจอกสมัยก่อนมาเครื่องนึงจอกแก้วจอกแก้วขอตัวใหญ่ๆมันไม่มีทางไงใช่ไหมต้องเอาของดีที่สุดอะแต่ราคาถูกเดี๋ยวเขาเอามาให้นั่นคือ2 อย่างมาแล้ว
และอย่างที่3คือคอนเทนต์คอนเทนต์ตอนนี้คือดาวเทียมหลายช่องเลยมาส่งเป็น HD แท้ๆใช่ฉะนั้นคือเราสามารถที่จะ take advantage จากสิ่งที่เขามีให้ตรงนี้เนี่ยได้ฟรีๆไม่มีรายเดือนนี่คือในมุมของ HD นะคะที่จะเกิดขึ้นแต่อีกมุมนึงค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีอย่างที่บอกว่าในการรับชมช่องเนี่ยมันก็มี second screen นะตอนนี้เนี่ยดูผ่าน iPhone iPad โทรศัพท์มือถือดูได้ทุกที่ทุกเวลาในเรื่องของระบบ OTT ไทยคมเองเขาก็รองรับถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรยิ่งมีความปฏิสัมพันธ์กับคนในอย่างสมบูรณ์แบบแต่นิครู้ไหมว่าคือเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันด้วยความที่มันมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าเราพูดเนี่ยเทปนี้เนี่ยมันคงไม่พอต้องเอาอีกสัก 3-5 เทปอย่างนั้นเลยโอ้โหมันเยอะมากนะคะแต่เหมือนว่า OTT นะปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับทุกๆคนแล้วนะคะโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหทีวีก็แทบจะไม่ต้องเปิดกันแล้วนะคะก็ดูผ่าน YouTube ดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ดูแบบย้อนหลังก็ได้นะคะแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยเราคงต้องมาต่อกันในอีกหลายๆเทปจริงๆนะคะรวมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่กิจกรรมของไทยคมยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเทปหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ